ท่านผู้ชมฟังดีๆนะครับก่อนจะเล่าต่อไปต้องย้อนไปนิดหนึ่งครับกรณีที่นายชูวิทย์กมลวิสิตนะครับได้ออกมาแฉบอกว่ามีคนที่มีชื่ออักษรจอนะครับอ,อักษรจอนี่นะนายพลจอจานนายพลจอจานครับไปมีส่วนเกี่ยวข้องกรณีที่อาจจะไปรับเงินรับทองจากสารวัตรสัวอ,อะไรที่ว่านี้ก็ได้แล้วก็นะเขาบอกว่าเนี่ยเป็นคนที่แบบทำให้ กลุ่มของเบนเดมอนเนี่ยหนีออกนอกประเทศได้ทันใช่ใช่ใช่สองสาวันที่ผ่านมามีการโยงนะโยงชื่อที่นายชูวิทย์เนี่ยนะฮะบอกว่านายพลจอเนี่ยเป็นใครกันแน่ว่าอย่างนั้นเถอะซึ่งนายชูวิทย์เนี่ยก็บอกเลยบอกว่าเนี่ยชื่อจอเนี่ยนะฮะเป็นชื่อเล่นแต่ว่าชื่อจริงเนี่ย ขึ้นต้นด้วยกอไก่อะไรอย่างเงี้ยเออนี่นะเคยเป็นใหญ่ในช่ตำรวจไซเบอร์ใช่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 คือคนก็พยายามที่จะหานะว่าเอ๊ใครกันแน่ทีนี้ท่านผู้ชมฮะปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีนายตำรวจท่านหนึ่งนะฮะนายตำรวจท่านหนึ่งได้ออกมาปฏิเสธนะบอกว่าไอ้ข้อกล่าวหาต่างๆเนี่ยที่บอกว่าอาจจะต่างไม่ใช่ตัวเขานะเหรอนายตำรวจท่านนี้นะฮะชื่อว่าพลตำรวจโทกรชัย คล้ายคลึงตำแหน่งปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินี่นะครับได้ออกมาชี้แจงผ่านสื่อสื่อหนึ่งนะฮะคือท็อปนิวเนี่ยนะฮะเขาบอกครับเขาโทรศัพท์ไปถามนะครับพลตำรวจโทรกรชัยคล้ายคลึงเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายพนันออนไลน์ตามที่ปรากฏเป็นข่าวและก็จะฟ้องกลับหากยังมีการพาดพิงเรื่องนี้อีก ส่วนกรณีที่สารวัตรชัวสารวัตรซัวไม่ใช่ชัวนะสารวัตรซัวอ,อ้างว่ามีความสนิทสนมกับตัวเองเองนั้นนะ่ะไม่ใช่เรื่องจริงตัวผมเนี่ยรู้จักกับสารวัตรซัวในฐานะพี่น้องร่วมโรงเรียน<อ>ห่างจากกันถึง20รุ่นแต่สารวัตรซัวเนี่ยอาจจะรู้จักตัวผมเนี่ยเนื่องจากว่าตัวผมเป็นเลขาของสมาคมโรงเรียนดังกล่าวก็ได้จะมีใครบ้างที่ไม่รู้จักผมยืนยันไม่เคยอุ้มสารวัตรซัว แล้วก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นนี่พลตำรวจโทรกรชัยคล้ายคลึงชื่อเล่นว่าแจงจอจานจอจนันชื่อเล่นว่าแจงชื่อจริงกอไก่ชื่อจริงกอไก่ตาม <c oughs> ที่นายชูวิทย์เนี่ยได้ใบในก่อนหน้านี้แล้วก็เคยเป็นอดีตผู้บัญชาการตํารวจไซเบอร์คนแรกเลยนะครับคือตํารวจไซเบอร์เนี่ยนะเขาเพิ่งจะมีการก่อตั้งปี63ครับแล้วท่านนี้เนี่ยเป็นผู้บัญชาการท่านแรกครับ พลตำรวจโทรนะครับกอชัยนะฮะยังบอกว่ากรณีที่นายชูวิทย์ออกมาแฉะนะฮะว่ามีชื่อย่อนะฮะว่าจอจานชื่อจริงว่ากอไก่ขึ้นต้นเนี่ยนะบอกว่านี่ฮะผมเนี่ยโทรไปเคลียร์กันนายชูวิทย์แล้วนะฮะซึ่งนายชูวิทย์เข้าใจผิดว่าผมเนี่ยอยู่เบื้องหลังแต่ข้อเท็จจริงแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกัน ย้อนไปก่อนหน้านี้คุณชูวิทย์บอกว่ามีนายตำรวจโทรมาเคลียร์ใช่ไหมคุณมาจงโทรมาเคลียร์แต่เขาไม่รับสายใช่ไหมบอกว่าเขาไม่รับสายครับครับก็ทางคุณชูวิทย์เนี่ยยังไม่เคยเปิดชื่อจริงนะยังไม่เคยยังไม่เคยเพียงแต่ว่าสื่อเนี่ยพอจะเดาได้ก็เลยอยากจะให้ท่านเนี่ยชี้แจงครับท่านก็ได้มีการออกมาปฏิเสธนะปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บพนันนี่นะครับแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องว่าไปทําธุรกิจ กับสารวัตรสัวที่โดนให้ออกจากราชการก่อนหน้านี้ยืนยันว่าตัวเองยังรับราชการอยู่ไม่สามารถประกอบธุรกิจได้ถ้าตรวจสอบผมก็ตรวจสอบได้ไม่ยากยอมให้ตรวจสอบได้เลยเอ,อนี่นะครับครับก็ซึ่งก็ยังไม่ไม่ทราบว่าใช่ไหมนะฮะใช่ไหมให้ที่ที่บอกว่ามาซึ่งไม่ยังไม่ใช่นะเราไม่รู้นะว่าใช่ไม่ใช่แต่เจ้าตัวซึ่งมีอักษรย่อชื่อเล่นว่าจอชื่อจริงออกมาครับว่ากอไก่เนี่ยก็ออกมาชี้แจงก่อน ใช่เออก็อยู่ที่ข้อมูลยาว่ากันต่อไปแถมยังบอกอีกเป็นอดีตบิ๊กไซเบอร์ไม่แห่คือแบบนึกถึงคนอื่นไม่ออกเลยอะก็เลยต้องนึกถึงท่านนี้แต่ท่านออกมายืนยันบอกไม่เกี่ยวท่านกรชัยคล้ายครึงเนี่ยในทั้งหมดพี่น้องสี่คนเนี่ยเป็นตำรวจครับหมดทุกคนเลยนะแล้วก็พ่อก็เป็นตำรวจครับนะฮะครับตระกูลเนี่ยเป็นตระกูลตำรวจเลยตระกูลคล้ายครึงเนี่ยนี่นะครับอ่ะก็ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะ ไปถึงหรือเปล่านะฮะถ้าถ้ามีหลักฐานอะไรต่างๆมันก็น่าจะตรวจสอบได้ไม่ยากนี่นะครับ